หัวหินเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่คนนิยมไปเที่ยวกันพ่อบ้านก็ชอบที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวที่หัวหินแห่งนี้เพราะว่าที่หัวหินมีทั้งทะเลมีทั้งน้ำตกและก็มีสวนน้ำให้กับลูกๆของพ่อบ้านได้เที่ยวกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินแถมยังมีแหล่งช้อปปิ้งให้กับคุณแม่บ้านได้ช้อปปิ้งอีกด้วยนะครับวันนี้เรามาพบ10อันดับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหัวหินก่อนที่เราจะไปเที่ยวหัวหินเรามารู้กันก่อนเลยครับว่าที่หัวหินนั้นมีอะไรบ้างอันดับที่10หัวหินเป็นแค่อำเภอหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หัวหินนั้นเป็นเพียงแค่อำเภอหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับมันไม่ใช่จังหวัดหัวหินแต่อย่างใดเดิมหัวหินมีชื่อว่าบ้านสมอเรียงหรือบ้านแหลมหินซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้ทรงสร้างวังไกลกังวลเพื่อประทับพักผ่อนในฤดูร้อนขึ้นที่ตำบลหัวหินและต่อมารัชกาลที่9ของเราก็ใช้พระตำหนักไกลกังวลนี้เป็นที่ประทับโดยหัวหินนั้นมีพื้นที่อยู่ประมาณ83ตารางกิโลเมตรด้านเหนือติดกับอำเภอชะอำด้านตะวันออกติดกับอ่าวไทยและด้านตะวันตกติดกับพม่าส่วนด้านใต้นั้นติดกับอำเภอปราณบุรีทุกวันนี้หัวหินมีชื่อเสียงจากการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศที่สามารถเที่ยวได้ภายใน1วันไม่ว่าจะไปเช้าเย็นกลับหรือว่าไปค้างคืนแต่พ่อบ้านแนะนำว่าให้ไปค้างคืนจะดีกว่านะครับเพราะหัวหินนั้นอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ200กิโลเราออกจากถนนพระราม2ไปทางอำเภอปากท่อผ่านเพชรบุรีผ่านชะอำและไปถึงหัวหินซึ่งก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงใครขับรถเร็วๆหน่อยก็ประมาณ2ชั่วโมงแต่พ่อบ้านคิดว่าเราไปทั้งทีเราไปค้างดีกว่าเพื่อนๆก็ลองกดดูในลิงก์ลิสต์ที่พักของหัวหินทั้งหมดในคำอธิบายของวิดีโอนี้ข้างใต้นะครับพ่อบ้านเอาลิสต์ที่พักของหัวหินทั้งหมดมาไว้ให้เพื่อนๆได้เลือกชมกันแล้วเพื่อนๆกดเข้าไปจองกันตั้งแต่นั้นเนิ่นจะได้ราคาถูกเป็นพิเศษยิ่งถ้าใกล้เวลาที่เพื่อนๆอยากไปเที่ยวมาเท่าไหร่นะครับตัวที่พักก็จะแพงขึ้นดังนั้นถ้าเพื่อนๆดูวิดีโอนี้จบแล้วกดไปจองเลยเนี่ยก็จะได้ราคาถูกกว่าไปจองใกล้ๆนะครับก็กดกันเข้าไปได้นะครับผมเพราะบ้านลิสต์มาให้เลือกแล้วอำเภอหัวหินเนี่ยเป็นอำเภอที่ถือว่าใหญ่มากๆนะครับแล้วก็แทนที่จะอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีก็กลับไปอยู่จังหวัดประจวบทั้งๆที่หัวหินเนี่ยเดินทางมาเพชรบุรีใกล้กับประจวบด้วยแต่นี้ก็เป็นเรื่องของการจัดระเบียบการปกครองของประเทศไทยเนาะเป็นอันที่รู้กันว่าหัวหินเนี่ยเป็นที่เที่ยวที่น่าไปและพ่อบ้านแนะนำอันดับที่9หาดหัวหินมีความยาวตามธรรมชาติ20กิโลเมตรชายหาดหัวหินเนี่ยเป็นชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเพราะว่าน้ำทะเลใสทรายสะอาดบรรยากาศดีจึงเป็นที่ใฝ่ฝันของบรรดานักท่องเที่ยวมาทุกยุคทุกสมัยพ่อบ้านก็เป็นอีกคนนึงที่ใฝ่ฝันจะไปเที่ยวชายหาดหัวหินแต่เอาตรงๆเวลาไปที่หัวหินทีไรพ่อบ้านก็เที่ยวแต่ชายหาดที่อยู่บริเวณหน้ารีสอร์ทเท่านั้นไม่ค่อยได้ไปชายหาดที่อื่นแต่ว่าชายหาดหัวหินเนี่ยสวยจริงๆนะครับหาดทรายก็ขาวนะครับแถมมันยังเดินได้ไปทั่วเลยนะถ้าเกิดเราลงหาดเนี่ยทางลงหาดของหาดหัวหินเนี่ยจะมีอยู่2ทางลงเนาะทางลงแรกเนี่ยจะอยู่ตรงทางเทศบาลนะครับก็เราเข้าไปในซอยของเทศบาลหัวหินเนี่ยตรงไปจนถึงชายหาดเนี่ยก็จะมีทางลงเราก็เดินลงไปได้ในชายหาดก็จะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายที่พ่อบ้านชอบไปเนี่ยก็จะเป็นการพาลูกไปขี่ม้าเล่นที่ริมชายหาดหัวหินแล้วก็เดินเดินเที่ยวครับเดินเที่ยวพ่อบ้านเคยเดินเที่ยวเนี่ยจากเขาตะเกียบไปจนถึงเกือบนู่นนะฮะเกือบค่ายพระราม6เนาะหลายกิโลเหมือนกันก็เดินกันไปเพลินๆแล้วก็เดินกลับก็เหนื่อยพอสมควรนะคะอันนี้ก็คือหัวหินเนี่ยชายหาดมันน่าเที่ยวแล้วก็สามารถเดินไปมาได้แล้วที่พักรีสอร์ทต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในริมชายหาดนั้นก็มันยาว20กิโลเมตรเชียวนะครับผมสำหรับชายหาดหัวหินต่อไปเราไปดูอันดับที่8นะครับสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศตั้งอยู่ที่หัวหิน
จุดเด่นของสถานีรถไฟหัวหินก็คือมันเป็นสถานีรถไฟในรูปแบบของสมัยก่อนนะฮะที่สร้างด้วยอาคารไม้ตามแบบฉบับโบราณนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบำรุงรักษาอย่างดีเลยมันหาดูได้ยากมากเลยครับในปัจจุบันนี้เพราะว่าสถานีอื่นๆที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเนี่ยเขาลื้อออกไปหมดแล้วแต่เพื่อนๆยังสามารถมาดูได้ที่หัวหินนะฮะเพราะบ้านคิดว่าสถานีรถไฟหัวหินเนี่ยสวยที่สุดในประเทศแล้วล่ะมันก็เป็นจุดเช็คอินอีกจุดนึงนะครับที่ใครมาหัวหินแล้วต้องแวะมาถ่ายรูปกันนะฮะก็ลักษณะของสถานีรถไฟหัวหินเนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนพระพลาที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในทุกในสมัยก่อนนะเนาะและเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะก็การรถไฟก็เลยรื้อถอนพระพลาที่ประทับของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่เนี่ยมาสร้างไว้ที่หัวหินเพื่อนๆก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้นะครับต่อไปไปดูอันดับที่7ถ้าเราจะสักการะหลวงปู่ทวดเราไม่ต้องไปไกลถึงภาคใต้แล้วหลวงปู่ทวดหรือหลวงพ่อทวดของเราเนี่ยเดิมมีนามว่าปู่นะครับเป็นบุตรของนายหูนางจันนะครับวันเวลาและเดือนปีเกิดเนี่ยไม่ทราบแน่ชัดนะครับบางก็ว่าหลวงปู่ทวดเกิดปีมะโรงตรงกับพ.ศ.2125บ้างหรือบางก็ว่าเกิดในปีฉลูพ.ศ.2131นะครับก็คงจะอนุมานเอาจากปลายสมัยของพระมหาธรรมราชานะครับก็อาจจะเป็นปี2125หรือ2131ตอนนั้นก็ว่ากันนะครับแต่ว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยจะเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอยู่ทางภาคใต้นะครับตอนนี้ถ้าเพื่อนคนไหนอยากสักการะหลวงปู่ทวดนะครับก็ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงภาคใต้แล้วนะเพียงแต่ไปที่วัดห้วยมงคลหัวหินก็สามารถสักการะได้นะครับวัดห้วยมงคลเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเดิมเนี่ยวัดห้วยมงคลชื่อว่าวัดห้วยคดนะครับตั้งอยู่ในหมู่บ้านห้วยคดตำบลทับใต้อำเภอหัวหินนี่แหละก็ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงพระราชทานนามใหม่จากห้วยคดเป็นห้วยมงคลนะครับก็ได้ชื่อที่เป็นมงคลนะครับก็แล้วก็มีพระหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเวลาพ่อบ้านไปหัวหินที่ไรนะครับก็ชอบที่จะพาลูกเมียนะครับไปสักการะหลวงปู่ทวดที่วัดห้วยมงคลนะครับก็ใครที่อยากเช่าหลวงปู่ทวดองค์เล็กๆให้ลูกให้หลานก็สามารถไปเช่าได้ที่วัดห้วยมงคลนะครับก็ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงภาคใต้แล้วก็ได้สักการะกันที่หัวหินนี่แหละครับต่อไปเราไปดูอันดับที่6นะครับตลาดโต้รุ่งหัวหินแหล่งช้อปปิ้งแหล่งท่องเที่ยวหาของกินกลางคืนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของหัวหินสำหรับตลาดโต้รุ่งหัวหินนั้นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองหัวหินเลยนะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาหัวหินนะครับกลางค่ำกลางคืนเนี่ยอยากให้ไปสัมผัสบรรยากาศของตลาดโต้รุ่งที่หัวหินสักครั้งนึงฮะตลาดโต้รุ่งที่หัวหินเนี่ยมันเป็นถนนคนเดินยาวๆแคบๆนะเมื่อก่อนไปเนี่ยจะเบียดกันมากนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไปจากหลังยุคโควิดนะครับก็จะค่อนข้างบางตาลงนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีของขายเยอะนะครับก็ที่นี่จะขายตั้งแต่หัวค่ำยันดึกดื่นนะครับก็ประมาณเที่ยงคืนก็ปิดแล้วนะฮะ5 โมงเย็นก็เริ่มเปิดแล้วก็มันมีของขายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสดๆนะครับผัดไทยก๋วยเตี๋ยวไก่ทอดโรตีไอติมหรือของอื่นๆที่หากินได้ตามตลาดเนี่ยมันก็จะมีหมดนะครับก็นักท่องเที่ยวก็จะค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะฝรั่งก็จะมาเดินค่อนข้างเยอะนะฮะก็ตลาดหัวหินเนี่ยจะอยู่ในซอยหัวหิน72นะครับเพื่อนๆก็ตั้ง GPS ไปที่ซอย72นะแต่ที่จอดรถจะค่อนข้างหายากนิดนึงก็แนะนำนะครับให้จอดรถไว้ที่รีสอร์ทแล้วก็หารถสาธารณะไปนะครับตรงนี้จะง่ายกว่าต่อไปเรามาดูอันดับที่5นะครับจุดชมวิวยอดนิยมของหัวหินที่ต้องขึ้นไปบนเขาใช่แล้วครับจุดชมวิวยอดนิยมของหัวหินมันต้องขึ้นไปบนเขาครับที่จุดชมวิวของหัวหินเนี่ยมีอยู่2ที่นะครับก็จะมีเขาตะเกียบเขาไกลาดเป็นภูเขา2ลูกที่อยู่ใกล้กันนะครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอหัวหินไปทางทิศใต้ประมาณ14 กิโลเมตรนะฮะก็ไปค่อนข้างไกลนิดนึงเขาตะเกียบนะครับก็เพื่อนๆก็เดินทางขึ้นไปนะครับสามารถขับรถขึ้นไปได้เลยนะครับที่เขาตะเกียบก็เวลาขึ้นไปอยู่บนยอดเขาตะเกียบเนี่ยจะหันหน้าเข้าตัวเมืองก็จะเห็นทั้งทะเลทั้งตัวเมืองนะครับโอ้ยสวยงามมากส่วนที่นึงก็จะเป็นเขาหินเล็กไฟนะเขาหินเล็กไฟเนี่ยชื่อจะคล้ายกับวงล็อกเมทัลชั้นนำในสมัยก่อนของเมืองไทยเนาะไม่ทราบว่าวงนั้นเป็นคนหัวหินเลยว่าได้แรงบันดาลใจชื่อไปจากหัวหินก็ไม่รู้แ
นอกจากเขาตะเกียบแล้วก็มีเขาหินเหล็กไฟนะครับที่สามารถชมวิวได้ถ้าเพื่อนๆไปหัวหินก็อย่าลืมแวะไป2ที่นะครับก็จะได้เห็นวิวหัวหินจากบนยอดเขาที่สวยสูงทั้งสวยนะครับตรงนี้ก็เหมาะกับการไปถ่ายรูปเก็บวิวพาโนรามาของทะเลหัวหินและก็เมืองหัวหินนะครับอันดับที่4เพลินวานอดีตสถานที่เช็คอินและถ่ายรูปสุดฮิตที่ปิดตัวไปแล้วเพลินวานตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษมนะครับด้านฝั่งขาเข้ากรุงเทพระหว่างซอยหัวหินที่38และ40เยื้องกับวังไกลกังวลของหัวหินนะครับเดิมเนี่ยสถานที่เนี้ยเป็นสถานที่เช็คอินและสถานที่ถ่ายรูปที่ใครที่มาหัวหินเนี่ยต้องมาถ่ายรูปกันให้ได้สักครั้งนึงนะครับเพลินวานเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งในตำนานของความทรงจำคู่เมืองหัวหินเลยมีนักท่องเที่ยวหลายๆคนก็คุ้นเคยสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าอยู่ริมถนนสามารถแวะได้ง่ายนะครับสถานที่แห่งนี้ปิดตัวลงไปเมื่อวันที่31มกราคม2563นี้ก่อนที่จะมีวิกฤตโควิดนี้เองนะครับผมก็นับว่าเป็นที่น่าเสียดายนะครับแต่ว่าด้วยเหตุผลทางธุรกิจนะเนาะถ้าทำแล้วไม่ได้กำไรใครก็จะทำที่พ่อบ้านเอามาพูดถึงในวิดีโอนี้ก็เพื่อที่จะเป็นความระลึกถึงของเพลินวานอดีตสถานที่ที่เป็นจุดที่เช็คอินที่น่าไปนะครับตรงนี้ก็มาขอรำลึกกันในวิดีโอนี้นะครับต่อไปเป็นอันดับ3รู้หรือไม่ว่าหัวหินไม่ได้มีที่เที่ยวเป็นทะเลอย่างเดียวนะครับมันยังมีน้ำตกด้วยอ้าวงงแล้วสิครับน้ำตกของหัวหินอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วหัวหินมีน้ำตกอยู่ที่หนึ่งนะครับชื่อว่าน้ำตกป่าละอูหรือที่รู้จักกันในนามแหล่งดูผีเสื้อที่สำคัญของเมืองไทยเลยนะครับตรงป่าละอูเนี่ยจะเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับจะมีบริเวณกางเต็นท์อุทยานแล้วก็จะมีน้ำตกหลายชั้นนะครับซึ่งก็จะมีแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีสถานที่ที่สวยงามแล้วก็น่าเล่นมากนะครับก็น้ำตกป่าละอูเนี่ยก็จะมีอยู่2น้ำตกนะครับก็จะมีน้ำตกป่าละอูใหญ่และน้ำตกป่าละอูน้อยนะครับเป็นน้ำตกขนาดประมาณ15ชั้นนะครับซึ่งพ่อบ้านก็ไม่เคยขึ้นถึงชั้น15นะพ่อบ้านไปก็ไปแค่ชั้น1ชั้น2เท่านั้นนะฮะพอพ่อบ้านขี้เกียจเดินนะครับก็นี้ถ้าเพื่อนๆไปเนี่ยก็เพื่อนๆก็ลองไปดูนะก็จะไปส่องผีเสื้อดูน้ำตกที่ป่าละอูตัวนี้ป่าละอูเนี่ยมันจะอยู่ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองเยอะนะครับก็แนะนำว่าเพื่อนๆควรหาเวลาสักวันหนึ่งนะไปหาที่พักแถวป่าละอูนะครับซึ่งพ่อบ้านก็ได้ลิสต์ที่พักใกล้เคียงป่าละอูมาให้แล้วนะครับในคอมเมนต์เพื่อนๆลองกดเข้าไปดูนะครับก็แล้วเลือกที่พักนะฮะก็ไปพักตรงนั้นสักวันหนึ่งแล้วก็ตอนเช้าก็ไปดูผีเสื้อกันแล้วก็ไปเล่นน้ำตกกันที่ป่าละอูป่าละอูเนี่ยสามารถไปได้ทั้งปีนะครับเพราะว่าน้ำมันจะมีอยู่ตลอดทั้งปีเลยนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถไปเที่ยวได้ตลอดนะฮะแล้วไปหัวหินข้างหน้าก็อย่าลืมวางแผนไปเที่ยวป่าละอูกันนะครับอันดับ2หัวหินไม่ได้มีเพียงน้ำตกและก็ชายหาดแค่2ที่เท่านั้นมันยังมีอีกหาดนึงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมนั่นคือสวนสนประดิพัฒน์อีกหนึ่งชายหาดที่สวยงามและควรค่าแก่การไปท่องเที่ยวมากๆสวนสนประดิพัฒน์เนี่ยอยู่ห่างจากหัวหินไปประมาณ9กิโลนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศของกองทัพบกนะครับมันอยู่ในความดูแลของทหารดังนั้นเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยนี่หายห่วงเลยนะครับกองทัพบกจะมีบ้านพักและก็มีโรงแรมให้พักอยู่บริเวณสวนปฏิพัฒน์นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปติดต่อกับที่หน่วยดูแลของสวนปฏิพัฒน์เพื่อจองโรงแรมและก็บ้านพักชายหาดได้นะครับตัวเสน่ห์ของหาดสวนปฏิพัฒน์เนี่ยก็จะมีความสงบนะครับมีความร่มรื่นตลอดแนวนะครับทิวสนของสวนปฏิพัฒน์เนี่ยมองดูสวยงามนะเป็นเมืองสวยงามนะหาดทรายขาวมากๆแล้วก็น้ำทะเลไม่ลึกนะครับเหมาะกับการลงเล่นน้ำส่วนใครที่ชอบตีกอล์ฟนะครับที่สวนเนี่ยก็ยังมีสนามกอล์ฟของกองทัพบกนะครับซึ่งเรียกว่าศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกพ่อบ้านชอบไปตีมากเลยสมัยก่อนเวลาไปเนี่ยนอกจากตีที่แบ็คเมาน์เทนแล้วเนี่ยพ่อบ้านยังต้องไปตีที่สวนอีกนะครับก็มีคอร์สรู้สึกจะ3คอร์สนะครับโอ้โหสวยงามมากและลมแรงมากๆนะฮะเวลาตีย้อนลมเนี่ยโอ้โหเหนื่อยกันหน้าดูนะครับถ้าเกิดใครเป็นนักกอล์ฟนะครับก็แนะนำให้ไปลองดูสักครั้งหนึ่งนะครับผมไหนๆก็มาถึงหัวหินแล้วลองหาเวลาเลยไปที่สวนสักนิดหนึ่งครับก็จะได้รู้ว่าที่เที่ยวที่สำคัญของหัวหินมันเป็นอย่างไรและมาถึงอันดับหนึ่งของเรานะครับอุทยานราชพักอุทยานแห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยอุทยานราชพักนั้น
ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์แห่งสยามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับที่ท่านทั้งหลายได้ทรงสร้างคุณาปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยอันนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติของเราและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้ไทยของเรานะครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับทำพิธีสำคัญทางศาสนาแล้วก็พิธีสำคัญของกองทัพบกนะครับรวมถึงเป็นที่รองรับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศในโอกาสที่มาเยือนกองทัพบกอย่างเป็นทางการอีกด้วยนะครับโดยในอุทยานราชพักเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับ1คือลานอเนกประสงค์นะครับก็จะเป็นทั้งที่จอดรถแล้วเป็นทั้งที่ตั้งพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะเป็นลานที่เอาไว้ทำพิธีสำคัญของกองทัพและรองรับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศนะโดยจะมีพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่เป็นส่วนที่2นะฮะตรงนี้เป็นอาคารแสดงพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ใช้สำหรับการค้นคว้าแล้วก็มีพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจที่สำคัญของบูรพกษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามจำนวน7พระองค์นะครับโดยทั้ง7พระองค์เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ในแต่ละยุคสมัยนะฮะตั้งแต่กรุงสุโขทัยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งรูปปั้นของพระมหากษัตริย์นะครับก็จะมีอยู่7พระองค์นะครับคือ1พ่อขุนรามคำแหงนะครับสมัยกรุงสุโขทัย2สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับสมัยกรุงศรีอยุธยา3สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับสมัยกรุงศรีอยุธยา4สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับก็สมัยกรุงธนบุรีนะครับแล้วก็5สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับหรือรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับและ6นะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับและลำดับสุดท้ายคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ของเรานะครับซึ่งทั้ง7พระองค์เนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ช่วยทำรงรักษาความเป็นไทยของชาติเราไว้ทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆไปเที่ยวหินทีอย่าลืมไปสักการะบูชาพระมหากษัตริย์ทั้ง7พระองค์ของเรากันนะครับผมและในหัวหินยังมีที่เที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นชายหาดหรือป่าเขานะครับเพื่อนๆก็ลองวางแผนไปเที่ยวหัวหินกันในสุดสัปดาห์นี้นะครับหัวหินสามารถไปเที่ยวเช้าเย็นกลับก็ได้แต่พ่อบ้านไม่แนะนำนะแนะนำให้ไปอย่างน้อย1คืนนะถ้า2คืนได้กำลังดีนะครับเพราะว่าจะได้เที่ยวได้ครบนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่พักของหัวหินอยู่นะครับก็สามารถกดลงไปในลิสต์ข้างล่างได้นะครับพ่อบ้านได้เอาลิงก์ที่พักของหัวหินมาไว้ให้เลือกแล้วนะฮะเพื่อนๆสามารถเลือกกันตั้งแต่วันนี้นะครับราคาจะถูกลงมากๆกว่าใกล้เวลาที่เพื่อนๆจะไปเที่ยวนะครับผมและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน Facebook Daddy Idea แล้วก็ช่อง YouTube Daddy Idea Thailand ของพ่อบ้านให้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ